นี่นะฮะต้องบอกว่าน้องนนนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นลูกใครจำกันได้ไหมเป็นลูกของพี่แอนซิเลียมนะฮะล่าสุดได้กลับมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมฮะอย่างกับก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวน้องแหละที่แบบแต่งงานมีสามีแต่ตอนนี้ได้กลับมาอยู่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงเล่นละครเป็นครั้งแรกนะฮะเล่นคู่กับคุณแม่ด้วยนะฮะเล่นละครเรื่องเดียวกันนี่แหละฮะเรื่องชายแพทย์สยามของค่ายทีวีซีนะฮะถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของน้องนนนี่นะฮะโดยวันก่อนนะฮะทั้งคู่นี่แหละได้มาร่วมพิธีบวงสรวงด้วยกันนนนี่ก็ได้เปิดใจนะฮะถึงเหตุผลที่ตัดสินใจรับเล่นละครบอกว่าเนี่ยเขาเห็นคุณแม่เล่นละครมาตั้งแต่เด็กก็เลยอยากจะลองเล่นดูบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่โดยจะคอยถามเทคนิคกับคุณแม่ตลอดเลยนะว่าต้องเล่นยังไงอันนี้ต้องทำยังไงนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือไปโรงเรียนการแสดงเพิ่มมาด้วยนะฮะซึ่งพี่แอนซิเลียมบอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าฉากด้วยกันอ่ะแต่ก็คือมีไม่เยอะแต่ในเรื่องคือไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันเลยนะฮะแต่สำหรับบทของน้องนนท์เนี่ยก็ถือว่ายากนะสำหรับเรื่องแรกของเขาส่วนการแสดงอ่ะก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากนะฮะเพราะว่าเป็นนักแสดงคนละยุคกันไงวิธีการแสดงปัจจุบันกับสมัยก่อนอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะก็เลยให้ลูกอ่ะไปเรียนรู้กับครูสอนการแสดงมากกว่านะฮะซึ่งหลังจากมาเล่นละครเต็มตัวแล้วนะฮะนนนี่ยอมรับนะว่าตอนนี้ติดใจถ้ามีโอกาสอยากเล่นอีกเขาบอกว่าตอนที่ไปทำงานยอมรับเลยนะว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันว่าจะทำออกมาได้หรือเปล่ากลัวว่าตัวเองอ่ะจะเป็นตัวทวงของคนอื่นนะฮะยอมรับว่าชื่อเสียงของคุณแม่ก็มีส่วนทำให้รู้สึกกดดันเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าทำเต็มที่ที่สุดขณะที่พี่แอนซิเลียมก็บอกว่าไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเพราะอยู่คนละยุคนะฮะระหว่างแม่กับลูกนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่แอนซิเลียมแล้วก็น้องนนนี่กันหน่อยฮะไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเข้ากันจริงๆมันจะไม่กี่ฉากของน้องเขาจะไปฉีกไปเล่นกับพระเอกประกอบคุณอะไรนะชื่ออะไรพี่อั๋นพี่อั๋นแล้วก็จะอยู่กับทางพระเอกนางเอกมากกว่านางเอกคือลูกแอนใช่ค่ะน้องพิมพ์น้องพิมพ์ใช่อย่างน้องนี่เองถือว่าอันนี้คือจะมาแบบเต็มตัวตลอดเลยไหมฮะหรือว่าอันนี้แบบติดใจหรือยังโอ้ก็ติดใจนะคะก็ชอบค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นอีกแม่พร้อมดันเต็มที่เลยไหมครับพี่แอนโอ้ยโตแล้วค่ะไม่ต้องดันแล้วเขาเดินเองดันเรื่องการแสดงไหมเดี๋ยวคุณแม่ไปตรวจดูอีกกันบ้างอันนี้ก็มีนิดหน่อยค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดากดดันก็คือกดดันเพราะคุณแม่ใช่ไหมเราจะกดดันว่าเฮ้ยเราทำออกมาได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบทวงคนอื่นเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนมีแบบชื่อเสียงของคุณแม่แบบก็จะกดดันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะโอ้ยเปรียบเทียบกันค่ะเพราะว่าในแต่ละคนก็จะมันไม่เหมือนกันด้วยยุคด้วยสมัยอะไรทุกอย่างการเวลามันไม่เหมือนกันอย่างนี้กลัวไหมอย่างเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าอย่าเปรียบเทียบกันกลัวการเปรียบเทียบไหมถ้าละครออนแอร์ไปนานอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อะค่ะแต่ว่าก็จะเอาคำแบบคำติชมคำต่างๆกลับมาพัฒนาตัวเองต่อไปดีกว่าแอนทำกลัวไหมคะคนมองว่าเราแบบตัดลูกอะไรเงี้ยในวงการบันเทิงไม่หรอกค่ะในวงการบันเทิงทุกคนก็ต้องฝากฝังกันทั้งนั้นเขาไม่กลัวใครมองแบบนั้นใช่ค่ะก็ถ้าเขามองก็ต้องบอกว่าเราก็มันก็ในยุคนี้คือเราต้องการเพราะว่าการแสดงอ่ะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะถ้าได้มีโอกาสเข้ามาจริงแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตไปอีกแบบนึงด้วยเพราะว่าในยุคนี้มันถึงแบบสังคมก็ไม่เหมือนยุคเราเนาะสมัยก่อนมันจะใกล้ชิดกันอ่ะเดี๋ยวนี้แบบทุกคนก็เล่นมือถือกันหมดติดต่อกันทางสื่อทางอะไรอย่างเงี้ยทางสื่อโซเชียลจริงๆแล้วในมันก็ถือว่าโชคดีในช่วงโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันที่เราได้ทำงานแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะชอบมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะนะนี่ก็สวยนะสวยแน่ๆมากนะฮะใช่เห็นไหมเขาชมเขาบอกเนี่ยอุ้ยน้องนนนี่สวยมากนะคะคุณจำปีบอกนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ซีเรียมก็ยังสวยมากเช่นกันนะฮะเราทักทายกันเข้ามาเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับก็ติดตามชายแพทย์สยามน่าจะเร็วๆนี้เหมือน